พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าพบในวันนี้ว่าต้องรอเจอกันถึงจะรู้ว่าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องหลักๆต้องคำนึงถึงเหตุผลแต่ส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมากองทัพได้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาโดยตลอดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องสนใจเรื่องความมั่นคงในประเทศทั้งนี้มองว่าการที่พลเรือนมาคุมกองทัพเป็นสิ่งที่ดีจะได้รู้ได้เห็นว่าในฐานะที่เป็นพลเรือนที่ดีเมื่อมารับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงก็จะเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างโดยยอมรับว่าปัญหาในกองทัพมีมากเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนคือเรื่องคนต้องมีการพัฒนากระดับให้ทัดเทียมและเป็นที่ยำเกรงของต่างประเทศรวมถึงพัฒนายุทโธปกรณ์แต่เรื่องที่3คือปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนี้เห็นด้วยกับนโยบายปรับลดกำลังพลทำกองทัพให้เล็กกระทัดรัดต้องคำนึงถึงความแข็งแกร่งและเป็นเสาหลักให้ประเทศด้วยขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของประเทศก็เอื้ออำนวยเพราะไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครจึงอยากให้ค่อยๆ คิดค่อยๆทำในแต่ละขั้นตอนส่วนแนวคิดยกเลิกเกณฑ์ทหารและปรับมาเป็นการสมัครใจนั้นมองว่าถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นถึงปัญหาเพราะใน1ปีมีการเกณฑ์ทหารครั้งเดียวโดยการระดมชายไทยทั่วประเทศมาเกณฑ์ทหารและที่ผ่านมาเราก็แก้ไขกันมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่ไม่อยากให้มีการเกณฑ์ทหารพร้อมมองว่ากองทัพก็มีทหารพรานเปรียบเหมือนทหารบ้านที่มาจากคนในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญและถนัดรวมทั้งรู้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองซึ่งใช้จำนวนคนไม่มากก็สามารถทำงานแก้ปัญหาได้แต่หากเป็นทหารจากพื้นที่อื่นต้องใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้มากกว่าดังนั้นจึงสอดคล้องการทำงานในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทหารจากพื้นที่อื่นมาทำงาน